มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดย Sun Smile Holiday and Travel Korea Station กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยเห็นอันเนี้ยนี่คือฟาร์มสตรอเบอรี่ฮะก็วันนี้เราก็เลยมาสตรอกันอยู่ที่นี่ครับข้างหน้านั้นเป็นฟาร์มที่เราเข้าได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าฟาร์มที่นี่เขาลูกใหญ่ขนาดไหนแต่เล่ากันว่าคนไทยมาที่นี่กินสตรอเบอรี่เขาไม่เหลือเลยฮะเขาบอกอย่างนี้เขาเลยบอกว่าที่นี่เขาก็เลยเอาสตรอเบอรี่ใส่กระป๋องให้เลยจัดให้เลยไม่ต้องไปเด็กกินแต่เข้าไปชมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นยังไงหวานไหมตอนนี้เนี่ยกลิ่นนะหอมมากใครนึกไม่ออกว่ากลิ่นเป็นยังไงกุลิโกรสสตรอเบอรี่กินแบบนั้นเลยหอมจริงๆฮะก็อันนี้เรื่องอย่างที่บอกอ่ะเขาใส่กระป๋องไว้เลยนะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยอยู่ในระเบียบเขาบอกให้5ลูกไม่เคย5ลูกครับไม่เหลือฮะหมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกันนะโอ้โหปกติผมเห็นแปลงสตรอเบอรี่ที่อยู่กับพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่เขาประดิษฐ์รางขึ้นมายกให้สูงขึ้นจากพื้นก็ทำให้ข้อดีเกิดขึ้นเลยลูกมันห้อยอย่างนี้เก็บง่ายแล้วลูกสะอาดไม่ติดพื้นไม่ติดดินนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการปลูกครับน่าวันนี้ก็มาดูวิธีการปลูกสตรอเบอรี่แบบนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเกาหลีประมาณ 6-7 รอบแล้วแต่ก็เพิ่งเห็นแปลงแบบนี้ครับไม่รู้ผมไปอยู่ที่ไหนมานะแต่ยังไงก็ตามฮะก็ถือว่าเอาวิทยาการนะเวลาเราไปที่ม่อนแจ่มใช่ไหมไปที่ทางแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เราจะเห็นแปลงสตรอเบอรี่เยอะเลยแต่ส่วนใหญ่นี่เขาปลูกกับดินแบบธรรมชาติไงวิถีไปแบบนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงครับที่ทำให้การเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ดีขึ้นแล้วที่นี่ฮะอากาศหนาวเย็นเขาเลยต้องอยู่ในอันนี้เป็นกลาสเฮาส์ฮะจริงๆมันไม่ใช่กระจกฮะมันเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าถ้ามองจากภายนอกมันจะเหมือนเป็นกระจกถ้ามองจากฟ้านะครับก็เลยเรียกเป็นกลาสเฮาส์ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เพราะบางทีมีฝนบางทีมีหิมะใช่ไหมครับมันจะทำให้ผลผลิตเสียแล้วตอนนี้อากาศดีก็สตรอเบอรี่ชอบออกดอกออกผลดีมากเลยแล้วก็หวานฉ่ำเดี๋ยวไปชิมให้ดูครับฟาร์มนี้ฮะเป็นฟาร์มสะอาดมากเลยได้ปลูกลอยจากพื้นขึ้นมาครับนะมันก็เลยทำให้แบบว่าการบำรุงรักษาแล้วก็การเก็บผลผลิตผลสตรอเบอรี่เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับดูสิฮะผลเต็มเลยลูกสตรอเบอรี่เต็มราวนะครับนี่ก็ได้รับสิทธิพิเศษในการกินสตรอเบอรี่ด้วยดีมากๆเลยเขาบอกว่าเก็บกินได้พอหอมปากหอมคอแล้วก็เวลากลับไปเนี่ยสามารถสั่งได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเขาไปส่งให้ที่สนามบินก็ไม่ต้องหิ้วถือกว่าจะกลับอีกต้องหลายวันใช่ไหมมันก็จะสุกงอมวันที่เขาไปส่งวันกลับเนี่ยมันพอดีกินเลยไงนี่นะผมชิมให้ฟังขออภัยเมื่อกี้กินไปหลายลูกมันหวานมากแต่อันนี้ก็จะลองทานดูบอกว่าสตรอเบอรี่ที่ลูกไซส์ประมาณนี้กำลังหวานอร่อยครับอร่อยจริงหวานแล้วเนื้อมันนิ่มแน่นนะดูดิมันไม่มีโพรงอากาศแล้วตัวเนื้อมันแบบยุ่ยนิ่มอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะแต่ความหวานนำนี่มันมาเลยอร่อยมากกลิ่นคือพอหยิบสตรอเบอรี่พวงพวกนี้กินนะกลิ่นที่มาก่อนเพื่อนเลยกุลิโกรสสตรอเบอรี่อะ
กลิ่นนั้นเลยครับนี่คือเป็นกลิ่นธรรมชาติที่เอาไปสังเคราะห์ทำพวกขนมทำอาหารอย่างอื่นนะครับหมาเกาหลีก็ธรรมดาฮะก็ต้องมีสตรอเบอรี่เป็นน้ำจงน้ำจิ้มนะปะปายเข้ามาในชีวิตก็จะได้มีสีสันบ้างครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับในช่วงของ Journey Diary ครับเป็นช่วงที่จะนำเทคนิคการเดินทางแล้วก็แกดเจ็ตเจ๋งๆสำหรับติดตัวในการเดินทางครับผมอิฐสร้อยทองเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ฮะเอากระเป๋าอะไรมาเยอะแยะเลยเพื่อจะเอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นครับว่าวิธีการเดินทางอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ให้ทรัพย์สินที่มีค่าในกระเป๋าได้สูญหายเชื่อไหมครับว่ากระเป๋าหนาแน่นแบบนี้ทั้ง2ใบสามารถถูกเปิดได้อย่างง่ายๆโดยใช้ปากกาเพียงด้ามเดียวแล้วคุณก็ไม่รู้เลยด้วยว่ากระเป๋านั้นถูกเปิดไปแต่ของก็หายไปได้ยังไงไม่ใช่เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ครับโจรนั้นที่มันทำได้แต่วันนี้ฮะนำเทคนิคนี้มาให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นไม่ใช่เอามาให้คนที่เป็นโจรเอาไปฝึกใช้นะครับดังนั้นเมื่อเรารู้นิสัยโจรเราก็จะรู้วิธีป้องกันกระเป๋าและทรัพย์สินของเราด้วยครับกระเป๋าสองใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วตัวขนาดซิปเองก็เป็นซิปที่ใหญ่มากนะครับสังเกตว่ากระเป๋าที่จะถูกจู่โจมหรือโจมตีเนี่ยจะเป็นกระเป๋าซิปรูดนะครับเน้นว่าเป็นซิปรูดไม่ได้หมายความว่ากระเป๋าซิปไม่ดีนะครับจะมีวิธีแก้ไขเดี๋ยวผมแนะนำทีหลังแต่จะแนะนำวิธีที่เขาเปิดกระเป๋าก่อนว่าเขาเปิดกันได้อย่างไรนะครับดังนั้นคุณจะต้องเลือกซื้อกระเป๋าที่มีขนาดซิปที่ค่อนข้างซับซ้อนมีความแข็งแรงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเลือกถือว่าสำคัญมากๆถ้ากระเป๋าใบนั้นคุณเอาไว้ใส่ของที่มีค่าเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือของมีค่าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสินค้าขนมนมเนยคุณก็ไว้เถอะไม่เป็นไรใช่ไหมครับดังนั้นนะฮะวิธีที่คนเลวทำเนี่ยมันทำยังไงนะครับวิธีง่ายๆเลยใช้ปากกานะครับเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายที่สุดนะครับใกล้ตัวแต่พวกที่มันตั้งใจและต้องการความรวดเร็วมันจะใช้ไขควงหัวแบนทิ่มเลยทิ่มไปที่ไหนทิ่มไปที่ซิปครับไปดูนะครับโอเคเริ่มได้ละผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อถ้าผมเปิดมาเจอชุดชั้นในสวยๆของคุณเจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณเจอแหวนเพชรเจอของที่มีค่ามากมายอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวผมจะดูว่าเขาทำยังไงได้เนียนมากเมื่อเขาหยิบของออกจากกระเป๋าออกมาแล้วนะครับเขาจะกบเกลื่อนการจรกรรมของเขาด้วยวิธีที่ง่ายมากด้วยการรูดซิปกลับนะครับแค่เพียงรูดซิปไปมานะครับต่อให้คุณผู้ชมนะฮะเอาลูกกุญแจคล้องรูนี้ก็ตามมันก็ยังสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ผมจะแนะนำวิธีครับจงเลือกซื้อกระเป๋าที่สามารถล็อกหูกุญแจตรงนี้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของกระเป๋าเลยอย่างเช่นใบนี้เขาจะมีที่ล็อกพิเศษอยู่ด้านหน้าดังนั้นนะครับถ้าสมมุติคุณผู้ชมล็อกไว้ตรงนี้แล้วเอามั่นใจอีกชุดหนึ่งใส่ตรงนี้ด้วยนะถ้าเขาเจาะซิปแล้วเขาจะไม่สามารถรูดซิปคืนเพื่อที่จะกบเกลื่อนหลักฐานได้ในการขโมยของแล้วที่สำคัญอีกวิธีนึงก็คือใช้สายในกรณีที่มันตั้งใจขโมยจริงๆเจาะซิปไปแล้วกระเป๋าคุณแตกแน่นอนนะครับลงเครื่องเนี่ยของไหลก็เอาสายคาดเนี่ยรัดไว้อีกชั้นนึงครับอย่างน้อยๆก็เป็นการป้องกันให้ความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุดถ้ายิ่งได้สายที่บอกว่ามีรหัสด้วยยิ่งดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการเดินทางแล้วก็ท้ายนี้เสริมครับถ้าคุณผู้ชมที่เดินทางบ่อยๆประมาณว่าเดินทางไปซื้อของกลับบ้านมาฝากเพื่อนๆญาติพี่น้องขนมนมอะไรต่างๆหรือสินค้ารองเท้าเยอะใช่ไหมฮะว่าหลายคนเนี่ย
มาตายตอนที่เช็คอินขากลับบ้านครับน้ำหนักโอเวอร์โหลดลองหาเครื่องชั่งน้ำหนักแบบนี้ฮะเล็กๆติดกระเป๋าไปด้วยครับช่างครับเวลาเซ็ตกระเป๋าที่โรงแรมใช่ไหมวันนี้ต้องบินละต้องเช็คเอาท์ละลองชั่งน้ำหนักดูครับว่ากระเป๋าใบนี้มันหนักเท่าไหร่เกินจากที่สายการบินกำหนดไหมซึ่งคุณต้องถามไกด์นะถามเขาเลยว่าน้ำหนักให้เท่าไหร่แล้วทีนี้มันก็จะบอกขนาดบอกน้ำหนักของกระเป๋าถ้ามันเกินคุณเอาออกแล้วไปใส่กระเป๋าย่อยใบอื่นหรือฝากเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันหรือญาติคนอื่นในกระเป๋าใบอื่นรับรองครับว่าการเช็คอินในครั้งนั้นกลับบ้านของคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องกระเป๋าโอเวอร์โหลดเลยครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคการเดินทางเรื่องของกระเป๋าครับนี่ก็เป็นการเดินทางแบบพวกที่ชอบช้อปปิ้งหรือเดินทางข้ามประเทศไกลๆซึ่งแน่นอนครับคนไม่ดีมันมีกระจายอยู่ทั่วโลกแหละเพียงแต่ว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้ายเจอเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าแน่นอนครับความปลอดภัยของทรัพย์สินที่มีค่าของพวกคุณทั้งหลายยังคงอยู่กับคุณแน่นอนพบกันใหม่ครับในทริปหน้าผมจะนำเทคนิคการเดินทางอะไรใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูติดตามชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ